ยนายชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการทอสบอกว่านะคะสินเชื่อบ้านบุพเพสันนิวาสจะให้กู้สำหรับผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปเพื่อซื้อบ้านสร้างบ้านหรือว่าซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของทอสและซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องในการอยู่อาศัยคิดอัตราดอกเบี้ย10ปีแรกค่ะคงที่ที่ร้อยละ 3.99 ต่อปีปีที่11จนถึงตลอดอายุสัญญาลูกค้าสวัสดิการอัตราดอกเบี้ย MRR ลบ 1.00% นะคะต่อปีลูกค้ารายย่อยค่ะเท่ากับ MRR ลบ 0.50% ต่อปีให้ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึงอายุ75ปีแต่ว่าต้องเฉพาะนะคะผู้ที่ประกอบอาชีพตามที่ธนาคารกำหนดเท่านั้นแล้วก็เปิดช่องให้ใช้อายุของผู้กู้ร่วมค่ะที่มีอายุน้อยกว่ากำหนดระยะเวลาการกู้ให้นานขึ้นได้กู้1ล้านบาทค่ะผ่อนเริ่มต้นแต่ละเดือนนะคะแค่เดือนละ 4,900 บาทเท่านั้นเปิดให้ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่2เมษายนนี้นะคะและสิ้นสุดระยะเวลาการทำนิติกรรมเมื่อสินเชื่อเต็มกรอบวงเงิน 3,000 ล้านบาทนอกจากนี้ค่ะทอสอก็ยังได้ขยายระยะเวลาการยื่นกู้และทำนิติกรรม4สินเชื่อด้วยกันที่เดิมกำหนดไว้ถึง30มีนาคมนี้นะคะให้ไปสิ้นสุดวันที่30เมษายนได้แก่สินเชื่อบ้านสวัสดิการและรายย่อยสินเชื่อบ้านโครงการจัดสรรสินเชื่อบ้านสุขสรรและโครงการสินเชื่อบ้านเพิ่มสุขค่ะ